สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคแฮงเอาท์ Channel ครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับตัวนี้เลยนี่ Sony Xperia 15นี่แต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงสเปคอะไรกันมากมายนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็ออกมาได้สักพักนึงแล้ววันนี้ครับผมจะพาไปเจาะลึกเรื่องกล้องกันดีกว่าการใช้ว่าเฮ้ยกล้องมันดีจริงเปล่าอย่างที่คุณเห็นนี่Sony นะเว้ยถ้าให้พูดถึง Sony เราจะนึกถึงเนี่ยกล้องแบบเนี้ยกล้อง Mirror LED กล้อง DSLR อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นครับเรื่องกล้องของโทรศัพท์มันก็ต้องดีด้วยสิใช่ไหมมันเป็น common sense เนาะมันก็น่าจะดีแล้ววันนี้ครับผมจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานแต่ก่อนที่จะไปครับเราต้องคุยกันก่อนว่ากล้องที่ดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงกล้องที่สวยอ่ะผมบอกก่อนนะเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนกล้องที่ดีในความหมายของผมเนี่ยจะต้องเป็นกล้องที่เก็บค่าสีได้เยอะเก็บไดนามิกเลนส์ได้กว้างความต่างของแสงสว่างกับความมืดอย่างเงี้ยมันจะต้องเก็บดีเทลข้างในมาได้อ่ะสมมุติเราไปถ่ายแบบด้านนอกอย่างเงี้ยเราไปถ่ายนอกสถานที่เนาะเราจะเจอท้องฟ้าแบบจ้าๆเลยแต่เราอยู่ในร่มอย่างเงี้ยมันจะเกิดความคอนทราสต์ระหว่างความมืดและสว่างทีนี้แหละคือปัญหาถ้ามันไม่โอเวอร์ไปเลยมันก็จะมืดไปเลยมันจะมี2 อย่างแต่กล้องโหดๆเนี่ยมันจะเก็บได้ทั้ง2 อย่างเลยแสงสว่างก็เก็บได้มืดก็เก็บได้นั่นแหละคือกล้องที่ดีของผมแต่ยุคนี้คำว่ากล้องที่ดีมันเปลี่ยนไปกล้องที่ดีในยุคนี้มันกลายเป็นว่าถ่ายปุ๊บต้องสวยเลยไม่สนความเป็นจริงไม่สนอะไรทั้งนั้นถ่ายปุ๊บต้องสวยสวยปุ๊บลงเฟซลง IG ลงอะไรก็แล้วแต่มันต้องลงได้เลยนั่นคือความหมายของกล้องดีในยุคนี้ก็ต้องถามว่ากล้องดีของคุณมันเป็นแบบไหนเป็นแบบแรกหรือแบบที่2ถ้าเป็นแบบแรกคุณมาถูกทางแล้วครับนี่คือ Sony น่าสนใจปะไปดูกล้องกันหน่อยดีกว่านี่ครับตัวนี้กล้องหลักมันจะอยู่ที่48ล้านเมกะพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้หรือกล้องซูมมันจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลแล้วกล้องอัลตร้าไวด์ครับก็เป็น12ล้านพิกเซลเหมือนกันและตัวนี้ครับผมอยากให้ดูเดี๋ยวขอซูมนิดนึงปึ๊บนี่ผมอยากให้คุณดูตรงนี้มันจะมีคำว่าไซส์แล้วก็ทีแล้วก็ดอกจันนี่คือเลนส์ไซส์ครับถามว่าเลนส์ไซส์คืออะไรสำหรับคนที่เล่นกล้องมาครับมันคือเลนส์ค่ายหนึ่งซึ่งเลนส์ของไซส์ส่วนมากมันจะค่อนข้างจะคมแล้วก็โบเก้เนี่ยมันจะเหมือนมีความหมุนอยู่ข้างหลังอะเลนส์ไซส์เนี่ยก็เป็นเลนส์ที่คู่กับโซนี่มานานมากแล้วเหมือนกันนี่ก็น่าจะการันตีแล้วนะว่าเลนส์มันดีจริงเลนส์ที่ใส่มากับ3ตัวเนี้ยค่อนข้างดีเลยแล้วเซนเซอร์ครับที่ใส่มากับกล้องหลักเนี่ยเป็นเซนเซอร์ CMOS RS เซนเซอร์ CMOS เนี่ยก็คือเซนเซอร์ที่อยู่ในกล้องใหญ่นั่นแหละกล้อง DSLR อะไรแบบนั้นก็คือเซนเซอร์แบบเดียวกันแต่จะมีความเล็กลงตามขนาดของโทรศัพท์ Full Frame มันก็จะประมาณนี้ไหม Full Frame เนี่ยอย่างนี้ส่วนเซ็นเซอร์โทรศัพท์มันจะประมาณนี้มันจะเล็กๆหน่อยนึงแต่ได้คุณภาพระดับเดียวกับกล้องใหญ่ผมก็ถือว่าโอเคแล้วจบเรื่องของพวกเซ็นเซอร์สเปคของกล้องไว้แล้วต่อไปครับไปดูซอฟต์แวร์กันดีกว่าซอฟต์แวร์กล้องครับเป็นอะไรที่แบบว่าคนที่ใช้กล้องโซนี่อยู่แล้วอย่างผมอย่างเงี้ยคุณจะคุ้นชินกับแอปกล้องในมือถือมากๆเลยเพราะมันเหมือนกันเดี๋ยวเข้าแอปกล้องเลยนี่เข้ามาปุ๊บคุณจะเห็นว่าเอ๊ะมันก็ปกติเนี่ยมันก็เหมือนปกติเบสิกอะไรแบบนี้ก็จะมีการซูมอัลตร้าไวด์อะไรอย่างงี้ให้เราเลือกใช่มั้ยอันเนี้ยไม่เท่าไหร่อันเนี้ยไม่ว้าวที่ว้าวคือตรงนี้ครับขวาบนเราเปลี่ยนเป็นแมนนวลดูคุณเห็นอะไรมั้ยมันเหมือนไดโอของกล้องนี่ผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยคุณเห็นตะกี้มั้ยเนี่ยเหมือนกันเด้เลยผมถึงบอกไงว่าคนที่ใช้กล้อง Sony มาคุณจะคุ้นชินกับเมนูต่างๆของมันมากๆเพราะว่ามันถอดมาจากกล้องใหญ่เลยครับส่วนที่ผมชอบใช้ถ่ายที่สุดนะคือแมนนวลถามว่าทำไมเพราะว่ามันปรับได้ทุกอย่างมาเรามาดูกันสิ่งแรกที่ผมชอบเลยก็คือการปรับได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Speed Shutter เห็นไหมสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 1:8,000 โคตรเร็วนะ ISO ก็สามารถปรับได้ครับ ISO เนี่ยปรับได้เยอะมากเลยนะต่ำสุด ISO ครับอยู่ที่25ว้าวต่ำสุดอยู่ที่25เลยนะแล้วก็สูงสุดครับจะอยู่ที่ 6,400 นะช่วงที่ถ่ายแล้วน้อยที่สุดนะผมยกให้ช่วงสัก50จนถึงประมาณ300อ่ะเป็นช่วงที่ ISO กำลังดีที่สุดแล้วถ้าสูงกว่านี้จะเริ่มเห็นน้อยแล้วมีการโฟกัสแบบแท็กกิ้งนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูปึ๊บเห็นไหมมันแท็กกิ้งโคตรเท่อันเนี้ยอันนี้จะอยู่ในกล้องใหญ่ๆของ Sony ทุกตัวเลยครับเป็นการแท็กกิ้งนะถามว่ามันดียังไงคือตอนที่เราถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบเราขยับเดินไปเดินมาในเฟรมอะไรอย่างเงี้ยระยะโฟกัส Depth of Field อ่ะมันจะเปลี่ยนไงแล้วพอเราแตะไอตัวแท็กกิ้งนี้ปุ๊บมันจะโฟกัสตามวัตถุไปเลยมันสะดวกผมแนะนำนะถ้าเกิดมือถือค่ายไหนจะทำพวกแอปกล้องดีๆลองดูตัวนี้ครับถ้ามีตัวนี้สบายบอกเลยส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี้ยก็มีเหมือนกล้องหมดเลยครับพวกฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยอันนี้คือฟิลเตอร์นะพวก
UST อะไรอย่างเงี้ยถ้าภาษาไทยมันจะเขียนว่าลุกการสร้างหรือ LUT นั่นแหละถ้าเกิดว่าเราเบื่อแบบสแตนดาร์ดสีเดิมๆอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ปุ๊บเห็นไหมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแบบเรียลไทม์เลยครับเหมือนในกล้องใหญ่เลย VV เนี่ยรู้สึกจะเป็นวิวิดมั้งถ้าจะไม่ผิดนี่ประมาณนี้แล้วก็ไวท์บาลานซ์เนี่ยปรับได้เหมือนกันมีทุกอย่างครบเลยเควงเควินอะไรเงี้ยเราสามารถปรับได้หมดและการโฟกัสดวงตาครับก็มีเหมือนกันเว้ยจับลูกตาเลยนะไม่ได้โฟกัสแค่หน้านะครับในกล้องใหญ่ก็มีเหมือนกันในนี้ก็มีเหมือนกันนะยังไงเอาของใหญ่เข้ามาเหมือนกันดูอยู่เหมือนกันนะกล้องตัวนี้แล้วก็สุดท้ายครับที่มันเขียนว่า DRO Auto อันนี้มันจะช่วยในการถ่ายที่มืดกับแสงสว่างที่มันต่างกันเนี่ยที่ผมพูดไปตอนต้นมันจะพยายามดรอปแสงสว่างในเฟรมเนี่ยลดลงเพื่อให้เห็นดีเทลแล้วก็ส่วนที่มืดเนี่ยมันก็จะดึงขึ้นอารมณ์ประมาณ HDR นั่นแหละคล้ายๆกันคล้ายๆแล้วสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงอันนี้คือชอบที่สุดเลยนะคือการบอกเลนส์ของเขาเว้ยผมจะให้ดูทางซ้ายมือเห็นมั้ยทางซ้ายมือมันจะมีเขียนว่า24 มม. อยู่เราแค่จิ้มปุ๊บเข้าไปเราจะเห็น16 มม. กับ85 มม.ถามว่ามันดียังไงอันนี้มันจะอิงตามเลขของเลนส์กล้องเลยนี่ผมจะให้ดูอีกแล้วยกกล้องใหญ่มาอีกรอบนึงนี่คุณเห็นไหมนี่มันจะเขียนว่า1805ซึ่งไอ้1805เนี่ยมันก็คือทางยาวโฟกัสของเลนส์นั้นๆแล้วโซนี่ตัวเนี้ยมันก็ใส่เลขแบบเดียวกับตัวเลนส์เนี้ยมาให้ด้วยไม่ใช่แบบมีแต่ X1 X3.5 ช่างภาพก็จะงงหน่อยนึงว่า X5 คือเลนส์อะไร X3.5 คือเลนส์อะไรวะนี่ครับจบเลย16 มม. อ๋อเลนส์อัลต้าไวด์24 มม. อ๋อไวด์นิดๆพอไปถ่ายพอร์เทรตได้อยู่หรือจะ85อย่างเงี้ยก็โอ้เลนส์เทเลเลนส์ซูมอย่างเงี้ยบอกเลยว่าคนที่ใช้กล้องโซนี่อย่างผมเนี่ยปลื้มวันนี้มากสะดวกจริงไม่ต้องไม่นั่งคิดว่าเอ๊ะถ่ายแบบนี้มันเลนส์เท่าไหร่วะมันกว้างเท่าไหร่วะไวด์แองเกิลมันเลยตัดปัญหานั้นไปเลยครับสะดวกจริงอีกส่วนนึงของการถ่ายรูปก็จะเป็นการบันทึกภาพปกติมันก็จะมีการบันทึกภาพแบบ JPEG ในโทรศัพท์ธรรมดาก็จะเป็น JPEG เฉยๆแต่เนี้ยบันทึก RAW ได้แล้วผมบอกเลยนะว่า RAW เนี่ยคือแบบดีอ่ะดีเลยอ่ะน้องๆกล้องใหญ่เลยครับเดี๋ยวผมจะเล่าฟีลลิ่งกับ insert ขึ้นมานะเป็นภาพๆคือจะบอกว่าตอนที่ใช้กล้องเนี้ยถ่ายออกมาสีมันแบบมันเหลืองๆแล้วแบบมันตุ่นๆมันไม่สวยอ่ะมันไม่เหมือนกับโทรศัพท์ยุคนี้ที่แบบถ่ายออกมาแล้วทุกอย่างสวยเลยอ่ะการถ่ายรูปกับ Sony Xperia 1V นะเราจะต้องคิดเสมอว่าเราถ่ายเพื่อไปปรับต่อมันจะไม่ใช่กล้องที่เราสามารถถ่ายปุ๊บแล้วเราลงโซเชียลได้เลยไม่ใช่กล้องแบบนั้นครับกล้องตัวนี้คือกล้องที่จะต้องไปผ่าน Lightroom ก่อน Photoshop หรือแอปแต่งรูปต่างๆที่คุณใช้คุณจะเห็นได้เลยตัวอย่างที่ผมขึ้นมาเนี่ยรูปฝั่งนึงอ่ะมันจะสีแบบสีตุ่นๆมากเลยสีมันจะเหลืองๆมัวๆแต่อีกข้างนึงพอปรับแล้วพอจูนไฟล์เรียบร้อยสวยมากไฟสวยจริงๆครับแล้วปรับอ่ะมันปรับได้เยอะจริงๆส่วนที่อยู่ในที่มืดอ่ะมันดึงขึ้นมาได้เยอะมากอ่ะถึงจะไม่ได้เยอะเท่ากับกล้องใหญ่แบบ A7 ที่ผมถ่ายแล้วไม่ถึงขนาดนี้แต่มันดึงได้เยอะกว่าโทรศัพท์รุ่นอื่นๆอ่ะมันเหมาะกับช่างภาพอ่ะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบยูสเซอร์ธรรมดาที่ไม่ได้ต้องการปรับภาพอะไรเงี้ยบอกเลยว่าตัวเนี้ยไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่างภาพครับแล้วแบบอยากได้โทรศัพท์แบบถ่ายรูปอ่ะเอาไปปรับอย่างเงี้ยอันเนี้ยเหมาะจริงเพราะว่าคุณจะได้ทำทุกอย่างเหมือนกับกล้องใหญ่เลยสำหรับการถ่ายรูปครับเลนส์ที่ผมชอบที่สุดนะก็จะเป็นเลนส์ซูมเลนส์85นั่นแหละถามว่าทำไมก็คือผมรู้สึกว่ามันเป็นเลนส์ที่ถ่ายคนแล้วออกมาแบบเหมือนเลนส์ทางยาวประมาณ80จริงๆเดี๋ยวพูดอย่างนี้หลายคนสงสัยอีกเอ้ยอะไรวะเลนส์80มันจะต่างกับเลนส์16ยังไงเนี่ยถ้าเราถ่าย subject เท่าๆกันอ่ะแต่เราใช้เลนส์ต่างกันอ่ะฉากหลังที่เราเห็นอ่ะมันจะต่างกันด้วยถ่ายให้ดูเลยดีกว่าง่ายดีเนาะนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายแบบ16มิลก่อนให้ทุกคนดูให้ subject อยู่ประมาณนี้นะครับถ่ายปึ๊บต่อมาใช้เลนส์24subject เท่าๆกันนะปรับปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็เลนส์85นี่ครับจากที่คุณเห็นรูป16มิลเนี่ยเราจะเห็นพวกต้นไม้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่พอเราเปลี่ยนไปเป็นเลนส์24เราจะเห็นต้นไม้กับโน้ตบุ๊กน้อยลงในขณะที่ subject เท่าเดิมแล้วสุดท้ายครับ85เราไม่เห็นต้นไม้เราไม่เห็นโน้ตบุ๊กเลยเราเห็นแค่ฉากหลังเล็กๆซึ่งนี่แหละคือความหมายของพอร์เทรตเว้ยเลนส์แบบนี้คือการถ่ายพอร์เทรตการถ่ายรูปพอร์เทรตอ่ะมันไม่ต้องเห็นฉากหลังเยอะการถ่ายพอร์เทรตอ่ะต้องการเน้นแค่แบบเท่านั้นเราต้องการให้แบบอ่ะชัดที่สุดแล้วฉากหลังเราไม่สำคัญเลยเบอร์ทิ้งไปได้เลยยิ่งดีแล้วเลนส์85ใน Sony ตัวเนี้ยมันทำออกมาได้ดีเว้ยมันถึงจะไม่เบอร์หลังแบบ F1.2 อะไรแบบเนี้ยแต่จากที่ได้ลองถ่ายอ่ะมันเวิร์กจริงมันเวิร์กเอาไปทำต่ออย่างเงี้ยใช้ได้เลยอ่ะถึงมันจะมีความละเอียดแค่12ล้านแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยถ่ายแล้วสนุกอ่ะถ้าเกิดว่าคุณมีสกิลในการปรับภาพมีสกิลในการรีทัชเมื่อไหร่ซื้อตัวนี้ไปครับคุ้มEven when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go.
ต่อไปครับงานวิดีโออันนี้ผมปลื้มเป็นการส่วนตัวนะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะส่วนตัวผมไม่ชอบถ่ายรูปผมไม่ใช่พวกโฟโตกราฟีอ่ะผมไม่ใช่สายนั้นอ่ะผมเป็นวิดีโอกราฟเฟอร์ผมชอบถ่ายวิดีโอซึ่งวิดีโอตัวนี้ครับว้าวจะพูดยังไงดีอ่ะมันดีอ่ะ คือมันจะมีแอป2แอปให้เรามันจะมีตัว Cinema Pro กับตัว Video Pro 2แอปเนี้ยมันถ่ายวิดีโอได้เหมือนกันแต่เมนูข้างในอ่ะมันต่างกันไปดู Cinema Pro กันก่อนคุณเห็นไหมเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตมานะ Cinema Pro ครับมันจะเป็นเมนูแบบกล้องตระกูล FX อ่ะ FX คืออะไรงงอีกงงอีกใช่ไหมอ่ะขึ้นรูปมากล้องตระกูล FX ครับมันคือกล้อง Cinema จากทาง Sony ซึ่งจะมี FX 3ที่ผมขอยืม Sony ไปแต่ไม่เคยให้ผมยืมเลยนะเอาจริงแล้วก็ FX 6แล้วก็ FX 9จะเป็นตัวเล็กกลางใหญ่ซึ่งเมนูมันก็เป็นแบบนี้แหละครับเนี่ยอย่างนี้เลยถามว่าใช้เป็นไหมผมใช้ไม่เป็นเอาจริงพูดแบบสัตว์จริงเลยคือใช้ไม่เป็นครับเพราะไม่เคยจับกล้องตระกูลนี้จริงๆโอเคตามนั้นแหละเรากลับไปที่วิดีโอโปรดีกว่านะอันนี้ผมจะคุ้นชินมากกว่านี่ครับวิดีโอโปรมันก็จะคล้ายๆกับกล้อง A7 Mark 4ที่เราถ่ายอยู่นี่แหละมันเข้าใจง่ายครับเห็นไหมเนี่ยซูม Y นะ T กับ W เนี่ยมันเข้าใจง่ายอ่ะคือมันคุ้นชินกับกล้องแบบนี้ไปแล้วเนาะมันก็เลยแบบพอเปิดแอปขึ้นมาปุ๊บผมเข้าใจทันทีเลยว่ามันทำงานยังไงต้องปรับอะไรบ้างเพราะว่าผมมีประสบการณ์กับกล้องมาอยู่แล้วไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยคุณเป็นแบบยูเซอร์ธรรมดาซึ่งไม่เคยจับกล้องของ Sony มาก่อนเนี่ยคุณเปิดมาคุณจะงงเลยเฮ้ยอีหยังวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่แบบถ่ายไปเนี่ยคุณจะเห็นเม็ดขาวๆเห็นปะเฮ้ยทำไมกล้องมันเป็นอย่างเงี้ยถ่ายออกมาแล้วทำไมเป็นเม็ดขาวๆคือจะบอกก่อนว่าตอนถ่ายอ่ะมันไม่มีไอ้เม็ดพวกนี้นะไอ้เม็ดขาวๆขอบขาวๆเนี่ยมันคือการโฟกัสมันจะแสดงว่าเราโฟกัสอะไรอยู่ครับเห็นไหมคุณจะเห็นได้เลยว่ามันจะโฟกัสตัวกล้องแล้วมันจะมีขอบขาวๆเป็นเม็ดๆอย่างนี้ส่วนฉากหลังเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเพราะว่ามันมี depth of field อยู่ไงมันช่วยในการโฟกัสของเราเพื่อให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะเคยเจอถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยแล้วอยากโฟกัสของอย่างเงี้ยแต่ดันไปโฟกัสข้างหลังเงี้ยแล้วเราไม่รู้จอมันเล็กเงี้ยแต่พอมีตัวช่วยตัวเนี้ยเราจะรู้ได้ทันทีครับว่ามันโฟกัสอะไรอยู่ด้านล่างก็จะมีวินาทีบอกเห็นไหมเป็นแบบเหมือนกล้องใหญ่เลย speed shutter iso ไว้บาลานซ์อะไรแบบนี้ขึ้นมาให้เราหมดเลยครับกดไปที่เมนูนิดนึงนี่เราจะเห็นว่ามันจะมีให้เราเลือกเลนเหมือนเดิมเหมือนกับรูปภาพอ่ะนี่ครับ16มิลก็จะกว้างหน่อย24มิลก็จะแคบมานิดนึงส่วน85ก็จะเป็นเลนเทเลเลนซูมเนาะต่อมาก็จะมีพวกเฟรมเรทอะไรแบบนี้ครับธรรมดาเนาะก็จะถ่ายสูงสุดได้ถึง 4K 120เฟรมถ่ายได้ดีกว่ากล้องนี่อีกนะนี่กล้องนี้สูงสุดเต็มที่ 4K 30เฟรมโอ้อะไรอ่ะนี่ครับ 4K 120เฟรมแถมเบาและเล็กด้วยเป็นไงและเมนูต่อมาครับเป็นเมนูที่ผมเลิฟที่สุดผมต้องการโหมดนี้ที่สุดก็คือ HLGบางคนอาจจะงงว่า HLG คืออะไร HLG ก็คือวิดีโอ HDR เอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยแต่มันเป็นนามสกุลเฉพาะของ Sony ครับถามว่ามันมีความสำคัญยังไงตัวนี้ครับมันช่วยให้เราสามารถถ่ายวิดีโอแบบเก็บรายละเอียดสีได้มากกว่าปกติเก็บรายละเอียดในช่วงแสงสว่างกับช่วงเงาได้มากกว่าปกติถ้าเกิดเราถ่ายแบบในโหมด709อย่างเงี้ยมันแทบจะทำอะไรกับวิดีโอตัวนั้นไม่ได้เลยคือมืดอ่ะมันก็มืดไปเลยเราไม่สามารถดึงขึ้นมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ HLG เนี่ยมันยังมีโอกาสที่ทำให้เราสามารถดึงในโซนที่มืดได้ส่วนลุคเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมนะแต่จะใช้ในโหมด HDR ไม่ได้ก็ต้องปิดไปก่อนปุ๊บนี่เราต้องกลับมาใช้โปรไฟล์709แล้วถึงจะใช้ลุคได้นะนี่เห็นไหมถ่ายให้ดูเลยดีกว่าเนาะนี่ครับ ST NT Vivid FL เห็นไหมนี่เปลี่ยนได้แล้วพอถ่ายปุ๊บเราก็จะได้สีแบบนี้เลยนะนี่สามารถไปเลือกใช้กันได้ส่วนสุดท้ายก็เป็นการสั่นครับมี3ระดับเห็นไหมคุณภาพสูงคือผมจะบอกว่าการสั่นของ Sony เนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่กล้องใหญ่แล้วการสั่นมันไม่ดีอันนี้พูดตรงๆเลยพูดจากใจเลยคือการสั่นเนี่ยเป็นปัญหามาตั้งนานแล้วของ Sony ไม่รู้ทำไมถึงแก้ไม่ได้แล้วมันก็ลามมาถึงในโทรศัพท์ด้วยการสั่นเนี่ยเปิดดีกว่าไหมเปิดดีกว่าครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังให้มันนิ่งแบบโอ้โหแบบเหมือนโดนเลยแบบเดินไม่มีแบบนึ่งนี้แหละอันนั้นคุณจะผิดหวังมันไม่ได้นิ่งอ่ะเอาจริงๆมันไม่ได้นิ่งมันช่วยได้นิดนึงแค่นั้นเองก็ประมาณนี้ดีกว่าครับสำหรับการเล่าถึงฟีลลิ่งการใช้งานของ Sony Xperia 1V ตัวนี้นะก็เป็นโทรศัพท์ที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะชอบเลยเพราะว่า
ไฟล์วิดีโอของเขามันดีแล้วถ้าคุณถามว่าตัวเนี้ยเหมาะกับใครก็ต้องบอกเลยครับว่าเหมาะกับคนที่เคยใช้กล้องโซนี่มาก่อนหรือใช้กล้องโซนี่อยู่แล้วแต่ถ้าคุณเป็นมือใหม่เลยอ่ะแบบใช้แบรนด์อื่นๆมาอย่างเงี้ยถ่ายปุ๊บลงเฟซเลยถ่ายปุ๊บลง Instagram เลยแบบเนี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปมันไม่จบอ่ะถ่ายปุ๊บมันไม่จบเลยถ่ายปุ๊บมันต้องไปแต่งต่อถามว่ามันมีไหมไอ้ที่แบบถ่ายแล้วจบแต่งสีให้ออโต้อ่ะมันมีเว้ยแต่มันก็ไม่ดีอย่างที่คุณเห็นไปในรูปอ่ะมันไม่ได้ดีนะ JPEG อ่ะมันแบบสีมันก็ไม่ได้สวยมันก็ต้องไปปรับอยู่ดีเว้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อด้อยของ Sony เครื่องนี้นะเพราะว่ามันไม่เอื้อกับมือใหม่เลยอ่ะส่วนราคาครับราคาของ Sony Xperia 1V ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 49,900 บาท 50,000 50,000 ครับนี่ในมือผมเนี่ยมีเงิน 50,000 อยู่แพงมากแพงมากจริงถ้าเกิดใครคิดจะซื้อครับแล้วมันเหมาะกับคุณอ่ะผมก็แนะนำนะ 50,000 อ่ะซื้อได้มันเอามาใช้ได้หลายอย่างครับเอามาพ่วงกับกล้องใหญ่ทำสตรีมอันเนี้ยมันก็ได้ไงมันก็สร้างรายได้ให้กับเราได้ก็ประมาณนี้ดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปเขาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ผมเลยนะ